ราะสงสารหลานท้าวไตรตรึงจึงได้จัดให้มีพิธีเสี่ยงทายซึ่งถ้าพระโอรสเลือกเสวยอาหารจากชายผู้ใดผู้นั้นก็จะได้เป็นพระบิดาของพระโอรสทันทีแล้วยังไงนำอาหารอะไรมานำเสนอข้ามียำกุ้งเต้นดีมากเอาเข้าไปผักเผ็ดมาไหลข้าก็มีโอ้อ้าวดีมากเอาเข้าไปไหลเตี๋ยวหมูสับก็เอาเข้าไปล้างครัวแล้วเจ้าล่ะเจ้าอ้วนอันนี้เด็ดหวานนี่เป็นไก่ชุบแป้งทอดโอ้โหตัวทอดกระเด็นเข้าตาของไอ้ดีกว่าไอ้มีแฮมเบอร์เกอร์เรายกทะเลมาไว้ที่นี่แล้วนั่นเจ้าชายใครสิงเสด็จมามาที่สุดเลยแล้วเพื่อนน้ำมันเช็คครับเจ้าชายโอ้โหมาสไตล์เกาหลีเลยสงสัยจะชื่อมียุงบินเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยมึงขันตายเลยอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยชื่อแชลูเปียไม่ใช่แชลูเปียวัวนอนคุกนะคะโอ้โหอันตรายไปเลยตัวเก่งงานนี้มาแล้วใช่ไหมจันสุดาใจอะไรกันเนี่ยฮะโอ้ยแฟนคลับตัวจริงเชียร์ส่วนตัวเพคะดูสิท่าทางจะเป็นเอามากแล้วเจ้าเนี่ยเอาไงดีอ่ะจะเข้าไปเลยแบบนี้มันจะดีเหรอพี่อยากเจอพระโอรสไม่ใช่เหรอใช่สิงั้นเราก็ไปกันเถอะบัดนี้อาหารพร้อมแล้วประจุค่ะข้าขอให้สัตย์ปฏิญาณถ้าพระโอรสเลือกเสวยอาหารจะผู้ใดผู้นั้นจะได้รับเลือกให้เป็นพระบิดาของพระโอรสโดยไม่มีข้อแม้โอ้โหแม่ฟ้าดินศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเนี่ยขับสบายไม่มีสายรอบฟ้าโอ้โหพูดแล้วก็สาวพูดเลยนะเสด็จแม่ใช่ๆก็วันนี้เป็นวันสำคัญนี่จ้ะลูกวันที่ลูกจะมีพ่อใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วล่ะจ๊ะเออนี่หลานตาวันนี้ที่หลานเห็นคนมามากมายเนี่ยเพราะวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆนะแต่ละคนจะมีอาหารอย่างดีมาให้เจ้าได้เลือกชิมไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์น่ากินจังหลานชอบอันไหนก็สามารถเสวยได้จริงเหรอพะยะคะเลือกในสิ่งที่หลานคิดว่าดีที่สุดนะจ๊ะหลานเลือกไก่ทอดโอ้ยากไปหมดเลยน่ากินจริงเดี๋ยวลาส้มตำดูสิอันนี้ร้านอะไรเหรอโหของกินเยอะๆไปหมดเลยที่เล่นซ่อนหาลีจูคุณนั่นเหรอใช่เรากระเบียนยังคือยังเลยจ้าพอดีที่เพิ่งจะมาถึงนะจ้าพี่ทหารเฮ้ยเจ้าก็มาลงทะเบียนรับของที่ลึกก่อนไม่งั้นเขาไม่ได้เด็ดขาดเลยจ้ารู้แล้วจ้าพี่ทหารงั้นก็ไปก่อนนะตามสบายเลยจ้าพี่พี่ดุจังเลยอะเฮ้ยเกือบแย่แล้วสิเราควายเจ้าเรือน้ำจบควายเขียวเรือโอ้ฮะสิ่งเล็กสิ่งดีสิ่งใหญ่เรือตกโอ้ฮะมากินของวัวแล้วพระบิดาต้องเป็นของวัววัวกำลังจะได้เป็นพระบิดาเดี๋ยวสิเราเก็บเงินได้ด้วยโอ้โหพวกท่านเป็นอะไรกันไปแม่ของฉันสะดุดล้มนะเพคะตกใจหมดเลยจะเป็นลมตายให้ได้โอ้ยแม่เจ้าหลานคนนี้ทำเราใจหายหมดเล่นมุกก็ไม่บอกจะได้อีกไม่นานสมบัติทั้งหมดต้องเป็นของข้าผู้เดียวเสด็จมาถึงนี้แล้วเก๊กหลอกและเก๊กหลอกเออานี้เสร็จข้าแน่ๆเลยไม่มีอะไรมาให้ดูหรอเดี๋ยวก่อนพระโอรสหม่อมฉันน่ะมีอาหารที่พระโอรสต้องชอบแน่นอนจริงเหรอเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าชอบกินอะไรนะฮะแน่นอนพระเจ้าค่ะและอาหารนั่นก็คือ